ราภาวนาเราทำตามที่เราได้ทำมาถึงแม้ว่าไม่เป็นของใหม่เพราะของเก่านี่มีคุณค่าถ้าเรารักษาให้ดีถ้าเราไม่รู้จักรักษามันก็ไร้ค่าไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาส่วนไหนมีประโยชน์จัดแต่งแก้ไขให้มีคุณค่าขึ้นมาพระพุทธเจ้าพระองค์ดัดแปลงตัวเราให้เป็นธรรมเราเห็นเป็นธรรมเรารู้เป็นธรรมเห็นเป็นรูปก็เห็นเป็นธรรมนามก็เห็นว่าเป็นธรรมธรรมนี้จะเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยจะ ถูกต้องเพราะความจริงนะทั้งหมดนี่ท่านว่าสัพเพธัมมาอนัตตาไม่ใช่ตัวเราถ้าเรามาแยกออกให้ละเอียดคำว่าธรรมานัตตาหมายถึงขันธ์ห้าขันธ์ห้ารูปมีอะไรที่มีอยู่ในกายของเราผมกับอนัตตาเพราะฉะนั้นผมก็เป็นธรรมที่เรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเราพิจารณาให้มันเป็นธรรมเป็นธรรมธาตุคำว่าธรรมธาตุเราก็ต้องเข้าใจเป็นธาตุที่ดั้งเดิมของมันมันมาจากไหนมันก็จะกลับไปอยู่ของเดิมของมันเราไล่ไปทุกส่วนก็ล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นนี่ส่วนธาตุธรรมธาตุนอกจากผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกที่เป็นธาตุที่ข้นแข็งแล้วยังมีธาตุน้ำปิดตังน้ำดีเซมหังน้ำเสลดอุปโภน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเซโดน้ำเหงื่อเมโดน้ำมันข้นอัดสูดน้ำตาวักสาน้ำมันเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลักติกาน้ำไข่ข้อมุดตังน้ำมูดนี่สิบสองอย่างอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ในกายนี้เป็นของใครเป็นของเราจริงหรืออะไรเป็นของเราพิจังน้ำดีหรือเป็นเราพิจังน้ำดีหรือเป็นของเราเต็มหังน้ำเสลดหรือเป็นของเราหรือเป็นเราดูให้ชัดดูให้จริงลงไปหรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลตรงไหนดูจริงๆแล้วก็ไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลเหมือนพระธรรมท่านบอกพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ใช่ตัวตนเราครับปิดตังน้ำดีเต็มทั้งน้ำเสลดเป็นหญิงหรือเป็นชายมันก็ไม่มีหญิงมีชายมันก็เป็นธาตุน้ำวาโยธาตุลมลมหายใจเข้าออกเป็นคนเป็นอะไรมันก็เป็นธาตุลมอยู่นั่นจะว่าเรามันก็ไม่เป็นเราจะว่าเขาก็ไม่เป็นของใครมีแต่พัดเข้าพัดออกลมพัดเมืองบนลมพัดลงเมืองล่างลมทั่วทั้งร่างกายถ้าไม่มีลมเราก็อยู่ไม่ได้ธาตุนี้รวมกันอยู่ไม่ได้
เตโชธาตุไฟก็มีอยู่ในความอบอุ่นของร่างกายไฟย่อยอาหารไฟทำให้ร้อนไฟทำให้เย็นไฟทำให้ร่างกายไม่ให้เปื่อยเน่าก็มีเท่านี้เมื่อเราแยกออกไปแล้วอะไรมันตายทีนี้ถามตัวอะไรเราตายหรือก็ไม่มีใครตายใครทุกข์ดูธาตุแต่ละอย่างในอย่างทั้งสี่ไม่มีใครทุกข์เลยนอกจากจิตของเราไปยึดไปเสียดายไปอะไรไปหลงไหลเอามาเป็นตนนี่เองนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอริยสัจมันทุกข์เพราะเหตุที่เราไปเกี่ยวข้องเราไปยึดไปถือไปแบกเหมือนกับแดดร้อนเพราะเราไปอยู่ในที่ร้อนร่มที่เย็นๆก็มีแต่เราไม่ไปอยู่ไปอยู่ตากแดดสติแดดเวลามันหนาวขึ้นมาที่อบอุ่นก็มีแต่เราไปเนี่ยไปเตะส่วนฤดูหนาวฤดูร้อนมันก็มีแต่ไหนแต่ไรมาเปลี่ยนแปลงพัดกันหนาวพัดกันร้อนเพราะฉะนั้นมันเรื่องของจิตเป็นเรื่องของปัญหาที่มีมากทีเดียวอะไรไม่ยุ่งเท่าจิตฉะนั้นท่านสอนให้มีสติเข้าไปคุ้มครองจิตไปดูจิตของเราอย่าให้มันหลงจิตถ้ามันหลงแล้วมันยุ่งอย่างนี้ที่เราเข้าไปดูถ้าจิตมันรู้มันฉลาดแล้วมันดีแสนดีจิตถ้าเรารักษาจิตได้อบรมจิตได้แล้วใช้การใช้งานได้ดีไม่มีสิ่งไหนที่จะดีมีอนุภาพมีพลังเท่าจิตได้เลยจิตนี่นิรมิตอะไรได้ทุกอย่างถ้ามันมีพลังแล้วมีกำลังแล้วอนุภาพแห่งจิตทั้งนั้นถ้าอบรมดีแล้วเพราะฉะนั้นจิตนี้ควรฝึกอบรมควรรักษาไม่ให้จิตนี้มีสิ่งที่มาพัวพันให้เศร้าหมองเรียกว่ากิเลสเพราะสิ่งที่มีกิเลสเศร้าหมองมาพัวพันจิตนี้จึงเศร้าหมองไม่มีรักษาไม่มีอนุภาพถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำปกปิดปดสิ่งที่จะทำให้จิตผ่องใสสะอาดได้ก็ต้องอาศัยทำคำสอนที่เราได้นำมาใช้ฝึกปฏิบัติอบรมมาคัดเกลาเผาชั่วสำรอกออกให้หมดสิ้นไปเหลือแต่ธรรมชาติที่ผ่องใสแท้จิตจะคัดเกลาได้ดีต้องรักษาจิตให้เข้าสู่ธรรมอันละเอียดรักษาจิตจะให้มันไปเกี่ยวข้องกับวัตถุอารมณ์ภายนอกไปรู้อยู่ณภายในเอาคุณพระพุทธเจ้าไปตั้งเป็นหลักประกันในการตั้งคือพุทโธให้จิตมีที่พึ่งมีหลักอันนี้สติก็บริกรรมระลึกที่เราเคยทำมาแล้วเ
ถ้าเราไม่นึกจิตมันก็ไปนะเหมือนกับเด็กถ้าไม่มีเครื่องให้มันอยู่มันก็กวนจิตก็เหมือนกันไม่มีเครื่องให้มันอยู่คือพุทโธมันอยู่ตรงนี้แหละไม่มีอะไรเท่าพุทโธเป็นที่พึ่งของจิตเพราะฉะนั้นระลึกถ้าจิตยังไม่สงบสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติบริกรรมอะไรจิตสงบเราก็ทำตามถนัดไม่จำเป็นจะต้องเอาพุทโธก็ได้หรือผู้ที่สงบเพียงพอสงบได้ง่ายโดยไม่ยากพอระลึกตั้งจิตแล้วมันก็สงบไปถึงที่ประสบควรเราก็ออกกำหนดพิจารณาหรือบางคนใช้สงบเท่าไรก็ไม่สงบจิตชอบคิดชอบนึกชอบให้สงบเท่าไรก็มันไม่สงบถ้าอย่างนั้นเราก็ให้จิตทำงานอยู่ในขอบเขตโดยมากท่านในท่องอาการ32ไม่เอาทั้งหมดที่เดียวเอาวรรคละ5ตั้งแต่เกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสานี่ตอนหนึ่งแล้วก็เอาอีก5อีกเป็น4ตอนด้วยกันเป็นธาตุ20เป็นวรรคเป็นวรรคให้จิตอยู่ในเห็นแต่นี้ถ้ามันเหนื่อยมันนี่มันอยากพักผ่อนแล้วจึงสงบถ้าจิตมันไม่อยากนอนไม่อยากพักผ่อนมันยังไม่เหนื่อยต้องให้บริกรรมมันนี่แหละเกสาผมโลมาขนนาขาฟันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังฟันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกสาผมเกสาโลมานาขาฟันตาฟันตาตะโจตะโจทันตานะข้าโลมาเกสาเกสาโลมานะข้าทันตาทันตาตะโจตะโจทันตานะข้าโลมาเกสาเรียกว่าชาชาก็ได้ว่าชาชาไปแล้วว่าเร็วๆขึ้นลงขึ้นลงพอจิตเหนื่อยมันหยุดได้อย่างถามดูมันยังอยู่อ้าวอีกเถิดดีนะแล้วจะไม่นอนแล้วเพราะฉะนั้นให้มันทันกิเลสให้มันทันจิตถ้าเราจะเอาจิตเปิดได้แล้วมันจะคิดขึ้นนี้ไม่ต้องนอนจะเอาเกสาโลมาอนุโลมพจโลมยังขึ้นยังรูปถามดูมันพอหรือยังไม่พอเอาคิดอีกมันเมื่อเหนื่อยก็ดีแล้วเราจะได้ทำงานนั้นให้เต็มที่จะได้ภาวนาตลอดต้องตามมันหาวิธีมันให้หยุดไม่อยากหยุดสงบไม่อยากสงบมดคืนยังไม่อยากสงบก็ยังนี่อยู่เอามันอีกวันเอามันอีกจนมันยอมพอแล้วสงบแล้วตั้งอยู่ได้พอจิตสงบเพราะสติที่บริกรรมที่ระลึกไม่ได้ไปไหนก็ทำอยู่ในอันนั้นด้วยสัมมาวายะความเพียรก็อยู่ในอันนั้นด้วยที่เราเจริญนั้นด้วยมันควบคุมกันอยู่ทีนี้มันถึงเวลาจะรวมมันก็รวมด้วยกันสงบด้วยกันเมื่อสงบด้วยกันความรู้ความเห็นจากความสงบนั้นนั่นเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงปัญญาที่จิตอบรมแล้วมีอานิสงส์มากทำให้ปัญญามีพลังค
ความรู้ความเห็นนั้นน่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นนักภาวนาชอบต่อสู้บางครั้งมันปวดมากๆอย่างมันปวดถึงไหนความปวดมีมากใครเอามาดูให้หมดเราจะได้รู้ทุกข์เราต้องทำจิตกล้าสู้กับมันอย่าไปอ่อนแอเราอ่อนแอให้สงบที่แรกเราพร้อมให้สงบสงบเพื่อจะได้ไม่เจ็บมันก็ไม่เอามันยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งเจ็บยิ่งปวดเราให้สงบให้นี่เท่าไรเพื่อจะได้พ้นมันก็ไม่สงบถ้าอย่างนั้นเมื่อไม่สงบแล้วมันอยากคิดเอามันคิดอยู่นี่แหละมันปวดอยู่นี่มีเท่าไหร่มันเกิดมีเท่าไหร่มันรวมให้หมดเราจะได้ดูเห็นหน้าเห็นตามันทุกอย่างเราจะได้ทิ้งมันให้มันพ้นเราจะได้พ้นจากทุกข์ก็ในคราวนี้แหละให้มันมาหมดอยู่ที่ไหนจะให้สเปจสปะรีอยู่รีรับอยู่ที่อื่นซ่อนตัวอยู่ที่อื่นออกมาให้หมดประชุมมาอยู่ในกองเดียวแล้วเราก็จะข้ามให้มันได้นี่เรียกว่าอุบายในการปฏิบัติจิตมันก็แปลกเหมือนกันเพราะเรายอมว่าเอาทุกข์กับทุกข์เราจะดูอยู่ไม่เอาเลยพอเดี๋ยวมันก็สงบมันแปลกเหมือนกันถ้าเราอยากให้สงบนี่มันแรงใส่มันฟุ้งกันพอเราตั้งสัจจะจริงๆลงไปเราทำจริงด้วยไม่ใช่ตั้งสัจจะหรอกถ้าไม่สงบเราก็สู้จนสว่างจริงเหมือนกันแต่พอทำไปแล้วมันไม่ถึงนั้นมันก็จิตบ่ามันค่อยอ่อนลงค่อยลงรวมสงบพอสงบคราวนี้มันอัศจรรย์สมาธิถึงแม้ว่าเราถอนเราใช้เหมือนกับใช้สัญญาส่วนจิตนั่นเป็นสมาธิไม่ถอนเพียงแต่สัญญาที่เคยจำเคยรู้กิริยาของสัญญาที่เราออกเดินดอกทำงานต่างๆส่วนจิตสมาธิก็ตั้งอยู่ของมันช่วยอยู่ของมันได้ความวิเวกทั้งกลางวันกลางคืนด้วยปีติสุขถ้าเราทำมันถึงฐานมันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าเราต้องการเอาชนะต้องสู้มันสักครั้งสองครั้งเราจะได้รู้เห็นมันชัดหนักจะได้ความสุขอยู่ตลอดไปมันไม่กล้าหลอกเราซ้ำสักการเพราะเราไปเห็นรังของมันเห็นความจริงของมันมันละอายมันก็หลบหนีไปหมดแต่ก่อนนึกว่ามันเก่งมันดอกลวงเราเก่งเพราะเราเอาความจริงต่อสู้กับมันไปแล้วมันก็เป็นแต่เพียงมายาเท่านั้นเองผลที่สุดมันเป็นแต่เพียงสังขารมันปรุงขึ้นมาแล้วมันก็หมดไปดับไปเหมือนกับรถยนต์นี่แหละเพียงแต่เขามาปรุงมาแต่งประกอบกันแล้วมันก็วิ่งได้ไม่ได้ถ้าเรามันไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วรถมันก็วิ่งไม่ได้ไม่เติมน้ำมันให้มันไปทำอะไรให้มันมันก็เป็นของตายอยู่นั่นแหละกิเลสก็เหมือนกันเราไม่ไปปรุงอะไรให้มันก็ตายอยู่นั่นมันไม่ใช่จิตมันนอกจิตเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทราบความจริงแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องหลอกตัวเองกิเลสมันชอบหลอกเราก็ไปตามกิเลสหลอกกลัวจะเป็นโรคกลัวจะเป็นภัยนั่งกลัวจะเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยถ้าเป็นครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านเป็นหมดแล้วถ้ามันจะเป็นอายุแต่ในบ้านกันซ่องกลัวอะไรมันก็เป็นทุกคนใครไม่กลัวโรคแต่มันก็เป็นทางบ้านทางหมู่เขาไม่ได้มานั่งสมาธิที่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อมาหลอกเชื่อพระพุทธเจ้า
องค์ทำมาแล้วพระองค์พิสูจน์มาแล้วมีใครภาวนาการปฏิบัติก็คือต้องการเห็นจิตรู้จิตของเราอารมณ์ที่มันเกิดดับตลอดเวลามันมาจากไหนไหนมันอยู่อย่างไรแล้วก็มันดับไปอย่างไรเวลามันเกิดได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจน่าสอดส่องน่าเพ่งพินิจจับจิตนี้ให้ได้ความเคลื่อนไหวของจิตนี้ให้ได้โดยมากความรู้ของเรามักจะไม่ทันจิตเพราะจิตถูกอันสิ่งที่คล่องแคล่วชำนาญจะเรียกว่ากิเลสมันพาไปให้เรารู้เท่าไม่ทันของมันเพราะจิตจะพิเรนที่มันอยู่ด้วยกันมาอย่างนั้นนะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าพิเรนหน้าตาลักษณะเป็นอย่างไรได้ยินแต่ชื่อก็มีเพราะเราจับจิตไม่ได้แต่เมื่อเรารู้ที่ว่าเรารู้รู้นี่ไม่ใช่รู้จิตมันรู้กรรมที่กระทำแล้วที่มันเคลื่อนแล้วที่มันมีผลสุขทุกข์แล้วเวลาปกติเราไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดมากแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้รวบรวมโลกทั้งหมดมาอยู่ที่จิตพระองค์ได้พ้นจากโลกก็เพราะจิตตรงนี้กว้างขวางใหญ่ขนาดไหนพระองค์ก็พ้นได้ เพราะจิตนี้เป็นพระมนูที่มีพลังมากที่ละเอียดที่สุดอันที่หยาบๆเหมือนก้อนหินที่โตๆอยู่ก็แผ่นดินนั่นเองมันไม่มีพลังเท่าไหร่เมื่อแยกสสารเนี่ยจนนั้นละเอียดที่สุดนั่นแหละพลังของเขาเราสามารถจะลึกรู้อันสิ่งที่ละเอียดที่สุดจะได้พลังสิ่งที่สำคัญมากทีเดียว จะได้เห็นอำนาจเห็นอานุภาพของจิตเพราะฉะนั้นจะเข้าถึงได้นั้นเหมาะสมสถานที่เหมาะสมสติปัญญาศรัทธาที่เป็นกำลังในงานที่จะเพื่อให้ได้บรรลุพระพุทธเจ้าวางหนทางวางกำลังวางอะไรอาหารวางทุกอย่างให้แล้วกำลังที่จะเราเติมทางก็คือศรัทธาเป็นกำลังสำคัญความเพียรฟังแต่ชื่อความเพียรศรัทธาเหมือนกับหมอผู้ฉลาดในเภสัชต่างๆเขาออกชื่อว่าส่วนผสมอะไรบ้างเขาก็รู้ว่าดีจริงๆยาขนาดนั้นมีประสิทธิภาพให้ผลในทางนั้นทางนั้นจำได้พอได้ยินได้ชื่อธรรมะว่าศรัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญาธาตุอันนี้เป็นธาตุที่สำคัญมากธาตุวิริยะธาตุธรรมเรียกว่าธรรมธาตุสติก็เป็นธรรมธาตุวิริยะก็เป็นธรรมธาตุสมาธิก็เป็นธรรมธาตุแต่อาศัยจิตแล้วมันมีปฏิกิริยาขึ้นมาเหมือนกับธาตุไฟถ้าโดยธาตุแล้วธาตุไฟแล้วไม่ค่อยปรากฏแต่เมื่อกระทบขึ้นมามีเชื้อขึ้นมาจึงจะปรากฏธาตุไฟนี่ละเอียดมากธรรมธาตุนี่ก็เหมือนกันแต่ละอย่างที่มีอยู่เพราะฉะนั้นให้รู้ถึงธาตุธรรมธาตุนี้
มีธรรมชาติไทยเย็นก็มีธรรมชาติไทยร้อนก็มีธรรมชาติไทยพองใสก็มีถ้าเราสังเกตดูในจิตนะบางอย่างกระทบขึ้นมาทำให้ร้อนขึ้นมาเนี่ยนักสังเกตบางอย่างกระทบขึ้นมาทำให้เย็นสบายผ่องใสเบิกบานธรรมชาติอย่างนี้มันมีไม่ใช่ใครแต่มันเกิดขึ้นในจิตที่สัมผัสในจิตนั่นเองธรรมชาติบางอย่างกระทบขึ้นมาทำให้สงบให้เย็นให้สบายปัญหาต่างๆหมดไปให้สังเกตดูมันมีอยู่ตรงในจิตนั่นเองทีนี้เราสังเกตจากอันนี้ได้แล้วเราก็จะได้มองเห็นอันไหนควรมีอันไหนควรหมดให้สิ้นไปเราก็เลือกได้ปฏิบัติได้เมื่อเราเลือกได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าวางหลักแนะนำพอเป็นแนวทางเรายึดหลักอันนั้นแล้วเราก็เลือกดูตามแล้วได้เป็นกำลังของจิตอย่างยิ่งจิตจะได้สลัดออกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ที่เคยนำทุกข์นำโทษมาแต่อดีตยาวนานเท่าไหร่มันชำระออกให้หมดสิ้นไปด้วยพลังแห่งความรู้ความเห็นที่ชอบที่ถูกต้องนี่เองแต่ตอนความรู้ความเห็นประเภทนี้ยังไม่เกิดขึ้นในจิตใจของเราและไม่เกิดขึ้นด้วยเพราะเรายังไม่ได้ประกอบเรายังไม่ได้ปฏิบัติเพราะเกิดขึ้นเฉพาะปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงและปฏิบัติถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นอริยสงสาวกพระองค์ทรงรับรองสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีกิจปฏิปันโนปฏิบัติให้สมบูรณ์บริบูรณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถึงธรรมปฏิบัติชอบสมบูรณ์ในธรรมนั้นเอสะปะกวาโตนี่เป็นสาวกของเราเพราะฉะนั้นเราถ้าสมบูรณ์ถ้าได้คุณสมบัติเหล่านี้ ปรากฏชัดในจิตใจเราก็คนหนึ่งเอสะปะกวาโตสาวกสังโฆไม่ได้เลือกเพศเลือกภูมิเลือกไว้ไม่ว่านุ่งเหลืองไม่ว่านุ่งดำนุ่งขาวขอให้คุณสมบัติอันนี้เกิดขึ้นและจิตจะต้องสลัดสิ่งที่มัวหมองออกแน่นอนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเข้าใจพยายามเราก็มีส่วนที่จะพ้นทุกข์ได้ไม่ต้องติดหลงไหลเข้าใจแบบโซโซไปเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้ายึดคำสอนพระพุทธเจ้าเชื่อตัวเองถ้าอันนี้ทำได้รู้ได้สามารถทำได้เรามีความเชื่อในตัวเราเองด้วยไม่ใช่เชื่อแต่อย่างอื่นไม่ใช่หวังพึ่งแต่อย่างอื่นต้องพึ่งความรู้ความเห็นของเราเมื่อฉลาดแล้วเราก็เห็นได้เมื่อมีกำลังพอเพราะฉะนั้นในเราทั้งหลายพยายามการทำดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งเราด้วยทั้งช่วยโลกด้วยความดีนี่เราไม่ต้องกลัวอดกลัวจนกลัวลำบากความดีนี่มีคุณค่าสูงมากเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามเข้าใจความดีที่เราทำให้ถูกต้องเกิดความพอใจเกิดความเลื่อมใสในความดีที่เราทำมาแล้วและกำลังทำอยู่และจะทำต่อไปจะเห็นมาตลอดเรียกรู้ดีรู้ชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้ถึงจุดหมายปลายทางตั้งใจไว้พอ เราดูสิ่งอื่นทั้งวันนี่กลับมาดูใจของเราบ้างใจของเราเป็นอย่างไรมันอยู่ในชั้นใดภูมิใดแต่เราไม่ดูเราก็ไม่ทราบเราก็ไม่ได้แก้ไขเราไม่ก็ไม่ได้บำรุงรักษาจิตใจของเราแต่เราดูให้รู้ความจริงแล้ว
ส่วนไหนไม่ดีเราก็จะได้ละเราจะได้ชำระตัดสางออกส่วนไหนที่ดีเราก็จะได้บำรุงสู่เติมเพราะความดีนั้นนำความสุขมาให้เรียกว่าสุปฏิปันโนสาวกของพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีคำว่าปฏิบัติดีก็คือท่านดูใจแล้วก็เลือกเอาใจที่ดีไว้ใจไหนไม่ดีก็ปิดประตูไล่มันออกไปแล้วก็ปิดประตูอย่าให้มันเข้ามาไม่ว่าของภายนอกไม่ว่าของภายในสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นภัยถ้าคนก็เรียกว่าเป็นคนผ่านการอยู่กับคนผ่านยากที่จะได้ความสงบยากที่จะได้ความสุขการอยู่กับใกล้ชิดบัณฑิตเราก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีเราก็จะได้เห็นท่านพาทำดีท่านมีศีลเราก็จะได้เห็นเราก็จะได้ขบค้าสมาคมเราก็จะได้มีศีลเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องศีลประโยชน์ของการรักษาศีลเราก็ได้ยินได้ฟังโทษที่ไม่มีศีลเราก็จะได้เอาคำเหล่านี้มาตรวจดูครั้งใดที่เรารักษาศีลไม่ได้ที่เผลอไปทำให้ผิดศีลใจก็เศร้าหมองจะออกมาข้างนอกแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องปรากฏสำหรับบุคคลผู้มีสติสังระลึกสังเกตตรวจย่อมเห็นชัดตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยทีนี้เรามาดูความดีก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าชี้บอกสิ่งที่ดีควรรักษาควรปฏิบัติเราปฏิบัติได้แล้วก็เป็นปรากฏขึ้นทำให้จิตใจของเราดีจริงๆดูคนอื่นถ้าปฏิบัติแล้วคนนั่นก็เป็นคนดีจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าพูดสักแต่ว่าเสกสรรโดยไม่มีหลักฐานพยานยืนยันหลักฐานขึ้นที่ปรากฏขึ้นในใจของเราที่เราปฏิบัตินี่เองมันแจ้งชัดในตัวเราเนี่ยสิ้นสงสัยก็สิ้นสงสัยเพราะมันแจ้งชัดเพราะมันเห็นการกระทำดีและการกระทำชั่วที่พระองค์ทรงแสดงหนทางปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อให้รู้สิ่งที่ไม่ดีให้เข้าถึงสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะได้ขัดเลือกชำระออกกำจัดออกจะได้แก้ไขเหมือนกับหมอตรวจโรคเจอโรคไม่ใช่เป็นของดีใครๆไม่ต้องการแต่ต้องตรวจหามันไม่ใช่เราชอบโรคแต่ต้องรักษาต้องดูแลการรักษาพยาบาลไม่ใช่เรารักโรคนะเรารักษาเพื่อขับไล่มันออกพยาบาลเพื่อชำระมันออกฉันใดพระพุทธเจ้าให้ตรวจดูทุกข์ให้เห็นทุกข์ไม่ใช่ว่าให้เราชอบทุกข์ใครๆก็รู้แล้วว่าไม่ชอบไม่มีใครชอบพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ชอบพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ไม่ชอบแต่เมื่อมันมีขึ้นแล้วเราจะต้องใกล้ชิดกับมันเราจะต้องดูจะต้องเพื่อจะได้ชำระเพื่อจะได้แก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาอันชอบการแก้ไขเรื่องทุกข์ในกายก็ดีทุกข์ในใจก็ดี
แก้ไขได้เฉพาะปัญญาชอบเท่านั้นอย่างอื่นแก้ไขไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยด้วยปัญญาอันชอบเช่นว่าการดูกายก็ดูด้วยปัญญาดูด้วยความฉลาดดูด้วยความเป็นจิตทั้งอนุโลมทั้งปฏิโลมพระองค์อนุโลมคือพิจารณาเห็นทั้งคุณเนี่ยไม่ใช่พระองค์มองแต่ในโทษอย่างเดียวปฏิโลมคือให้มองดูในแง่โทษในแง่ที่ไม่ดีในแง่ที่ไม่เป็นประโยชน์แต่เราดูอนุโลมปฏิโลมในแง่ที่ไม่ดีพอดูไปแล้วดีหรือไม่ดีมันก็เป็นทางอันนี้เพื่ออบรมจิตใจของเราให้ฉลาดอย่าให้หลงการดูที่ในแง่ไม่สะอาดดูในแง่ที่ไม่เที่ยงดูในแง่ที่เป็นทุกข์อันนี้มันมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีถึงเราจะดูหรือไม่ดูมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเรามาดูให้รู้ให้เห็นแล้วจิตใจมันฉลาดแล้วจิตใจจะมันจะไม่หลงมันจะไม่ยึดถือถ้ามันไม่รู้มันหลงแล้วมันก็ประสบทุกข์อยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นที่สุดถ้ามันรู้ความจริงแล้วมันจะเบื่อหน่ายเรียกอนิพพิทาเบื่อหน่ายมันจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่สะอาดมันจะไม่ยึดถือเลยเพราะมันชัดมันปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาด้วยปัญญาไม่ใช่พิจารณาด้วยสติธรรมดาต้องพิจารณาให้มีอนุโลมให้รู้ทั้งคุณทั้งโทษควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดพระองค์จึงว่าอริยสัจทุกข์ยังเป็นอริยสัจกิเลสทั้งหลายที่เป็นสมุทัยก็ยังเป็นอริยสัจนิโรธข้อปฏิบัติย่อมาก็จะศีลสมาธิปัญญาก็เป็นอริยสัจปฏิปทาคือมรรคก็เป็นอริยสัจท่านยกว่าเป็นของจริงอย่างประเสริฐเหมือนเท่ากันสำหรับจิตผู้ฉลาดสำหรับผู้รู้จริงเพราะเป็นของจริงทั้งสี่อย่างถ้าใครได้เห็นชัดของจริงสี่อย่างนี้จิตใจของบุคคลผู้นั้นมั่นคงความเชื่อก็มั่นคงในทางธรรมไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเมื่อมากระทบถูกต้องเพราะอะไรเพราะมารู้ความจริงเพราะมันเห็นแจ้งประจักษ์มีชีวิตอยู่ก็สักแต่ว่ามีกายก็สักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตถือว่าเป็นธรรมดาไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวทั่วไปถ้าเราอยากไม่อยากให้มันไม่เที่ยงเราก็ต้องสลัดออกความไม่เที่ยงก็เรื่องของกายเราไม่ยุ่งทำไมเรื่องของโลกไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นการฝึกจิตให้ฉลาดได้เห็นความจริงนี่สำคัญ
มีแต่ในศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีแต่ที่อื่นเลยไม่มีที่อื่นเลยมาประกอบไปด้วยองค์แปดหรือพระองค์ทรงแสดงหลักธรรมสิบประการมีแต่ตถาคตวินัยเท่านั้นที่อื่นไม่มีไม่มีใครสอนกันไม่มีใครเปิดเผยให้รู้เลยทางผิดและทางถูกไม่มีใครชี้บอกทางให้อบรมจิตให้มีความเห็นชอบเพราะถ้าความเห็นอันนี้แหละถ้าเห็นไม่ชอบนี่เองทำให้เราทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดทุกข์แล้วทุกข์อีกเพราะความเห็นไม่ได้อบรมความเห็นให้มันชอบนี่เองจิตยังมีความเห็นผิดเห็นในร่างกายก็เห็นผิดเห็นรูปก็เห็นผิดเห็นได้ยินเสียงก็เข้าใจผิดหลงไปเข้าใจผิดพอได้กลิ่นก็หลงเข้าใจผิดเพราะอะไรเพราะสร้างความอยากขึ้นมาสร้างความหลงผิดยึดถืออยากมาได้มาเป็นของตนรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะก็ดีถ้าหากว่าได้อบรมไม่มีความเห็นชอบแล้วรู้ถึงความจริงสิ่งเหล่านั้นจะเอามาเป็นตนไม่ได้จะเอาเป็นของตนจะเอาได้อย่างไรสิ่งเหล่านั้นก็เป็นวัตถุของดีแล้วก็ไม่เป็นของใครสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ดูให้เป็นความจริงมันก็มีอยู่ในโลกนี้เรามาพบมาเห็นก็ไปหลงชอบหลงไม่ชอบสังขารทั้งหลายที่มันแต่งขึ้นมามีอยู่ในโลกเรียกสังขารโลกถึงไม่มีเราสิ่งเหล่านี้ก็อยู่อย่างนี้เรามาเกิดที่นี่ก็อยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าโลกนี้ไม่ดีโลกไหนดีกว่านี้ที่ไหนดีกว่านี้ถ้าขันนี้ไม่ดีที่ขันไหนดีกว่านี้มันก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่มาถ้าเราไม่หมายกำหนดว่าดีหรือไม่ดีมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเรารักษาจิตของเราได้ด้วยสติด้วยปัญญาให้สงบไม่ให้ไปเกี่ยวข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสให้ถือว่าเป็นสมบัติของโลกและแต่กายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของที่มีอยู่ทั่วไปในโลกไปที่ไหนก็เห็นแต่รูปไปที่ไหนก็เห็นแต่เวทนากองเวทนาอยู่ทุกแห่งทุกหนทั้งในบกทั้งในน้ำทั้งในอากาศก็มีทั่วไปหมดถ้าเรามาพิจารณาสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของโลกแล้วเราก็มารักษาแต่จิตดวงเดียวให้สงบให้เกี่ยวข้องเราจะได้ความรู้อย่างสำคัญยิ่งเราจะยึดพุทโธให้อยู่แต่ในพุทโธอันเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยให้มันขาดเลยให้มันขาดจากสิ่งเหล่านั้นอย่าให้มีอะไรเหลือติดอยู่ในพุทโธให้เหลือแต่พุทโธองค์เดียวเหลือแต่ธาตุรู้เราจะได้พบสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศสิ่งที่ผ่องใสบริสุทธิ์เพราะสิ่งไม่สะอาดไม่ใช่พุทโธเดี๋ยวนี้เราชำระ
ยังไม่หมดเหมือนกับเพชรอยู่ในหินเราเจรไนยังไม่หมดมันก็ยังไม่มีค่ามีราคาพระพุทธเจ้าพระองค์ชำระบริสุทธิ์แล้วพระองค์จึงมาสอนเราบอกพวกเราว่าจิตนี่ประพัดสอนผ่องใสบริสุทธิ์แต่จิตนี่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จอดมากนะไม่ใช่เพราะอันอื่นเพราะอุปกิเลสหมดทิ้งที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราสร้างปัญญาพิจารณาเห็นมนทินของโลกแล้วเบื่อหน่ายจิตตาเห็นก็ไม่สัมผัสเอามาหูได้ยินก็ไม่เก็บเข้ามาจมูกได้กลิ่นก็ไม่เก็บเข้ามาลิ้นได้รสก็ไม่เก็บเข้ามากายได้สัมผัสก็ไม่เก็บเข้ามาแม้แต่ความคิดนึกอารมณ์ก็ไม่เก็บรู้แล้วก็ปล่อยวางไปหมดไปเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นธรรมชาติไม่ให้ไปเกี่ยวข้องถึงจิตใจตาเห็นก็ดับอยู่ในตาเพียงตาเท่านั้นหูได้ยินก็ให้มันดับแต่เพียงหูอย่าให้เข้าถึงใจอย่าให้ใจไปเกี่ยวข้องกับจิตใจดับได้อย่างไรคือสติปัญญาที่พอมันเห็นปั๊บมันรู้ได้มันเข้าใจได้อันนี้ไม่มีประโยชน์มันไม่ยินดีมันก็เข้าไปไม่ได้เพราะมันไม่รับเพราะมันปัญญามันเห็นแจ้งแทงตลอดอันนี้เข้าไปทำให้มืดทำให้มัวทำให้ไม่บริสุทธิ์มันก็สลัดออกสลัดออกมันไม่รับเอาธรรมชาติบริสุทธิ์เรียกว่าหลุดพ้นวางมนต์หมองและเจโตวิมุตติหลุดพ้นทางจิตใจด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาด้วยปัญญาวิปัสสนาถอดถอนกิเลสชำระไม่มีอะไรเหลือเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรฝึกอบรมให้หลุดพ้นด้วยสติคือสมาธิเข้าไปสงบมันก็หลุดพ้นได้ถึงแม้ว่ายังถอนกิเลสยังไม่หมดแต่มันก็ได้ความสุขหลุดพ้นชั่วระยะที่สติและสมาธิรักษาอยู่ให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในความหลุดพ้นแล้วก็จะได้เจริญวิปัสสนาให้เกิดปัญญาวิมุตติปัญญานี่เครื่องรู้เห็นละเอียดเท่าไรปัญญาก็จะลึกละเอียดไปตามถอดถอนมูลรากทั้งหมดความโลภมีอยู่มากมายประมาณเท่าใดซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดราคะเกิดความยินดีเกิดความใคร่แล้วอาศัยให้โลภอยากได้ขึ้นมาปัญญานี่เป็นผู้เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยแก้ประจักษ์ความเคลื่อนไหวของกิเลสเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามถอดถอนชำระไม่ให้มันมีเชื้อราคะขินาไฟที่เกิดขึ้นจากราคะตามดับจนหมดโดสขินาไฟทั้งหลายเกิดขึ้นจากความโกรธ
ความโกรธเพราะอาศัยอะไรเป็นหลักก็ทำลายสิ่งนั้นไม่ให้เลยความโกรธอาศัยขันก็ต้องแยกขันออกความโกรธความหลงในขันก็ต้องพิจารณาแยกขันออกไม่ให้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันก็กิเลสตัวนั้นมันก็ติดตามไปตามขันตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารอันวิญญาณเหล่านั้นเราแยกออกหมดแล้วเหลือธรรมธาตุพุทโธที่มีอยู่ในจิตใจของเราผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์เราพยายามเรากำจัดให้ได้เจโตวิมุตติหลุดพ้นทางจิตทางสงบปล่อยวางขันให้หมดอย่าให้เหลือมีแต่พุทโธอย่างเดียวต่อไปจะเจริญปัญญาต่อตอนสมุทัยเราไม่รู้ตอนที่มันเกิดละเอียดที่อวิชชาที่ปรุงอยู่ในจิตที่ละเอียดนั้นเราก็ไม่รู้คล้ายก็ว่าสมมติขออภัยนะมันในยิ่งสาวโลเลสตอนมันสนุกสนานไม่รู้กว่าจะรู้นั่นแล้วก็มีท้องนะฮะมันสายเสียแล้วแต่จริงไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากใครนี่ไม่ปรากฏจิตใจก็เช่นเดียวกันมันเอากันจนนี่แหละจนจะมารู้ตอนมันเจ็บตอนนี้มารู้มันสายเสียแล้วเพราะฉะนั้นงานนี้จึงงานละเอียดมากจึงชอบอยู่ในที่สงบอยู่วิเวกอยู่คนเดียวทำงานนี้ให้เพียงพอต้องนักสังเกตนักกำหนดนักรู้เขาละเอียดไปด้วยแม้แต่ร่างกายเส้นประสาทของเราเมื่อทำงานหยาบหยาบประสาทมันก็เดินหยาบเมื่อประสาทมันหยาบมันทำงานหยาบเพื่อจะได้กำลังขึ้นมากำลังของกายขึ้นมาที่มันเหนื่อยที่ลงทุนเพราะฉะนั้นความกระทบกระเทือนถึงสัมผัสสัมพันธ์กับนามรูปกับจิตส่วนละเอียดมันก็สัมผัสสัมพันธ์จะลงสงบละเอียดไม่ได้เราสังเกตดูถ้าจิตสงบแล้วประสาทส่วนการหมุนเวียนของเลือดของลมมันก็ละเอียดไปด้วยนี่มันพร้อมกับจิตไปด้วยพร้อมกันถ้าอันนี้ยังหมุนเวียนกระทบกระเทือนหยาบอยู่มันก็เพิ่มเหมือนกับน้ำถ้าสิ่งที่ในน้ำมันมีอยู่มันเคลื่อนไหวได้น้ำก็สงบไม่ได้นอกจากไม่มีสิ่งที่อยู่ในนั้นเคลื่อนไหวหรือสิ่งที่แวดล้อมไม่เคลื่อนไหวทั้งเที่ยงน้ำจึงสงบได้การอบรมจิตให้สงบก็เหมือนกับน้ำถ้ามีอันใดไปเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นก็น้ำก็เพิ่มพอน้ำก็เพิ่มเงาที่เราเคยมองเห็นก็หายไปไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้อบรมจิตที่ได้รับความสงบรับจากสมาธิเต็มที่จึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสอะไรเป็นใครอะไรเป็นมิจฉาเราเองเพราะมันละเอียดมากจึงไม่สามารถจะแยกได้ไม่สามารถที่จะรู้ได้เราจะรู้ได้ก็เพราะเมื่อจิตใจของเราได้รับการฝึกฝนอบรมอันความดีความชอบตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้พิสูจน์ได้อบรมมาแล้วสิ่งไหนที่กิจที่สำคัญสำคัญต้องเป็นคู่มือในการใช้อย่าทิ้งสติอย่าทิ้งสัมปชัญญะอย่าทิ้งสมาธิอย่าทิ้งปัญญาสอบสอบปัญญาคือความสอบสอบนี่เองเป็นเครื่องที่ค่ะปัญญานี่มันเกิดความรู้ความจริงขึ้นมาจากอดีตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันมารวมกันมาเป็นเครื่องบอกให้เราเห็นชัดว่าอันนี้เป็นส่วนในทางที่ผิดอันนี้เป็นส่วนในทางที่ถูกอันนี้เป็นส่วนที่ให้เกิดราคะกำเริบอันนี้เป็นส่วนที่ให้ราคะดับไปอันนี้เป็นส่วนให้เกิดโลภะโทสะโมหะอันนี้ปัญญานี้จะต้องได้เรียนรู้มาอดีตที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันเก็บเอามาท
พอมันโผล่ขึ้นมามันรู้ปั๊บอันนี้เราเห็นหน้ามันแล้วมันเคยเป็นอย่างนี้มันไม่หลงไม่ลืมคนที่ไม่จำเจ็บแล้วไม่จำแต่มันลืมไปมันเห็นแต่เฉพาะหน้ามัวเมาในเฉพาะหน้านึกสุขได้ความสุขนึกจะได้ความดีนึกจะผ่อนผันทุกข์ที่มีอยู่ในปัจจุบันพอทำไปแล้วยิ่งมดท่าทราบท่าเสียทีเสียเปรียบครับนี่เพราะฉะนั้นมันความไม่จำอันนี้เองเรียกว่าโมหะหลงลืมปัญญานี่กำจัดโมหะสตินี่จะกำจัดโมหะความรู้ตัวก็รุ่มทำงานโจมตีกับโมหะความหลงลืมไม่จำรู้แล้วไม่จำผ่านมาแล้วไม่ใช่เป็นของใหม่แต่ความหลงอันนี้เองเป็นเหตุให้เสียเปรียบกับกิเลสเสียเปรียบกับอวิชชาอยู่ตลอดเวลาขอให้เราทั้งหลายสังเกตและปฏิบัติเมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้งานอย่างนี้ไม่ใช่ทำมีโอกาสที่จะทำได้ง่ายง่ายโอกาสนี้เนี่ยเราพอที่จะทำได้เป็นเหมาะที่สุดขอให้สังเกตให้มากตั้งใจให้มากเราจะได้ความสุขอันมั่นคงถาวรยิ่งไปกว่า